วันนี้จะมานำเสนอวิธีการใช้แถววัดมุมเทแว่นนะครับไม่มีขายครับผมแจกให้สำหรับลูกค้าที่มีออเดอร์มานะครับส่วนเป็นยังไงก็ถามคนที่ดูแลแต่ละภาคเอาครับวิธีการครับเราต้องให้มันเทมาทางนี้นิดนึงเข้าหาตัวเพื่อให้เข็มมันวิ่งเห็นไหมครับถ้าเราเอียงทางนี้เห็นไหมเข็มมันจะไม่วิ่งเลยครับใช้ถูกครับด้านนี้เอาไว้เช็คตัวนี้ใช้ได้2อย่างนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นคุณถอดเลนออกก่อนเขาจะมีองศาพอครับเราก็ต้องตั้งให้เขาที่0ก่อนครับแล้วก็กำหนดไว้ที่0ครับทีนี้ก็ให้เขาเงยหน้าลงสังเกตดูที่ขาแว่นครับมันจะเฉียงถ้ามันไม่เป็น0ก็ค่อยๆครับก้มหน้าลงนิดนึงอย่าเป็นหลังจากนั้นครับวางมันลงไปได้ประมาณ6แล้วก็บันทึกไว้ว่า6องศาเวลาทำครับอย่าทำครั้งเดียวทำ3ครั้งออกมาอ่านดีนะครับลองใช้ตัวอื่นบ้างดูดิว่ามันแม่นขนาดไหนระยะระหว่างไว้ที่0นะดีแล้วก็แบะโบกอันนี้ได้ประมาณ6นิดๆก็ค่อนข้างใกล้เคียงสุดท้ายครับแบบเมนวลไม้แพ็คเพียนดีด้วยนะเพียนดีมีมาเลยการกระทำในหน้าที่ครับค่อนข้างได้ค่าอย่างใกล้เคียงครับอันนี้มันได้ประมาณ6อันนี้ได้6นิดๆวัดแบบมาตรฐานเมื่อกี้ได้ประมาณ5ก็ค่อนข้างสวิงอยู่ใกล้ๆกันเวลาใช้วิธีนี้เช็คอย่าทำครั้งเดียวนะครับทำสัก3ครั้งแล้วก็บันทึกอย่าลืมจัดการกับองศาคอด้วยไม่ใช่ว่าเขาแหงหน้ามาแบบนี้ปุ๊บโอ้ผมเช็คเลยฮะเจริญหรือว่าเขาก้มหน้าแบบนี้มาแล้วเราก็เช็คแล้วที่บอกตรงหน้าเราก็จะไม่ได้มุมเทจริงๆของแว่นสักทีหนึ่งทีนี้ตัวสุดท้ายครับด้านหลังนี้เราใช้วัดวอร์เท็กซ์วิธีการก็คือเราใช้ตาไหนวัดอ่ะสมมติว่าผมจะใช้ตาซ้ายวัดใช่ไหมก็ดูว่าตาผมตรงกับตาส่วนตาเขาหรือเปล่าครับแล้วหลับตาข้างหนึ่งครับเอาตัวนี้ไปวางแล้วก็วัดระยะห่างมันจะได้8เท่ากับว่ามี VD แค่8เองครับเราใช้หามุมเทแว่นแล้วก็ระยะห่างจากตัวแว่นถึงเลนส์แว่นตาครับผมกำลังสอนคุณทำตรีโกณมิตินั่นเองครับหัดสอนอันนี้ก่อนแล้วก็โค้งแว่นมันไม่ยากใครที่มีเมชเมนต์ชาร์ตของผมอยู่แล้วเนี่ยของเอเกตก็เอาแว่นไปวางแล้วก็เช็คได้แล้วจบแล้วก็จะได้ตรีโกณมิติซึ่งตรีโกณมิติเนี่ยจะเป็นตัวระบุแล้วก็แก้ปัญหาเบื้องต้นเลยว่าเวลาคุณจ่ายเลนส์ชนิดต่างๆหรือยิ่งเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟเราจะวางแผนแก้ปัญหาที่มันจะไม่มีฮะที่แบบว่าเหลือไม่เจออ่านหนังสือมันขึ้นมาขวางมากเกินไปบาบาๆที่เหลือก็จะเป็นทริคประสบการณ์ส่วนตัวแล้วว่าจะต้องไปจัดการยังไงต่อในกรณีที่ผมเป็นคนเงยหน้าเยอะหรือก้มหน้าเยอะแล้วต้องมีการเพิ่มขึ้นวันนี้จบแค่นั้น